กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ขึ้นมาแบบมอมแมมหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เช้าอยู่ที่ดินแดงค่ะแล้วก็กลับออกมาตอนบ่าย 3:45 นาทีได้กินข้าวเที่ยงกันตอนบ่าย 3พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านคงจะบางคนอาจจะไม่มีประสบการณ์นะคะเวลาที่ได้นั่งกินข้าวเคล้าน้ำตานะคะว่าเป็นยังไงวันนี้ได้มีโอกาสไปนั่งกินจกข้าวเหนียวกินกับไก่ทอดแห้งๆเคล้าด้วยน้ำตาเล็กน้อยแล้วก็อาการแสบร้อนเผาบนหน้าบนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากเชื่อนะว่าอยู่มา40กว่าปีต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ดิฉันตั้งแต่เช้าวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะไปทำบุญสักวันก็เช้ามาก็ไปซื้อดอกไม้ปากคลองตลาดกะจะไปทำบุญให้แม่ชีสำนักหนึ่งน้องสาวโทรมาบอกว่าประมาณ7โมงกว่าน้องบอกว่าน้องอยู่ที่ดินแดงแล้วก็บอกว่าเจ๊เขายิงแก๊สน้ำตาลงมาแล้วบอกเอ้าเฮ้ยอะไรมันจะตั้งแต่เช้าขนาดนี้เชียวเหรอนี่มันยังมีการเตือนมีการอะไรไหมเขาบอกว่ามีพูดแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นไม่พูดอีกเลยแล้วระดมยิงอย่างเดียวดิฉันซื้อดอกไม้ใส่รถเสร็จทำไงล่ะห่วงก็ห่วงก็เลยเอาทั้งดอกไม้แล้วก็วิ่งมารับน้ำเกลือแล้วก็อุปกรณ์ช่วยป้องกันแก๊สน้ำตาทั้งหลายวิ่งไปที่ดินแดงนะวิ่งไปที่ดินแดงเพราะว่าเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องเราที่นั่นรู้ไหมว่าคนที่อยู่แนวหน้าเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยคือสุภาพสตรีแทบทั้งนั้นเลยเยอะมากสุภาพสตรีอยู่ที่นั่นสตรีไทยใจเด็ดจริงๆค่ะเสียสละเป็นเลิศเสียสละเพื่อใครเพื่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะเธอเหล่านั้นแล้วก็คุณสุภาพบุรุษเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อพวกเราทุกคนดิฉันทนไม่ได้ที่จะนั่งอยู่เฉยๆไม่ลงมาไปช่วยพวกเขาก็ตัดสินใจขับรถไปคนเดียวไปช่วยค่ะเอาของไปเต็มรถเลยไปช่วยช่วยได้สักพักหนึ่งมันระเบิดมันยิงแก๊สน้ำตาลนี่ถล่มลงมาไม่รู้ว่ามันแจกฟรีหรือมันอะไรมันนึกอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะว่ามันกำลังหวานท็อฟฟี่หรืออะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่นะคะอันนี้คือแก๊สน้ำตาของจริงค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็มีข่าวปล่อยไปว่าจะมาสลายที่ชมัยมรุเชษดิฉันก็เอาจะมาอีกแล้วเหรอก็ขับรถกลับมาใหม่ขับรถกลับมาใหม่ไม่มีอะไรเอาก็ขับกลับไปที่ดินแดงใหม่อีกแล้วก็อยู่ตรงนั้นจนถึง 3:45 3โมงแกนนำบอกเราว่าพี่น้องมวลชนให้ถอยแล้วก็นั่งลง3โมงพี่น้องที่นั่นเพิ่งได้กินข้าวเคล้าน้ำตาอย่างที่ว่านี่นะคะดิฉันอยู่ช่วยตรงกลองที่เขาช่วยปฐมพยาบาลอยู่กองปฐมพยาบาลอยู่ใกล้ๆกับรถพยาบาลซึ่งก็ห่างจากตรงจุดที่เขาระดมยิงแก๊สน้ำตาเนี่ยประมาณสัก100-200เมตรเวลาลมพัดมาทีมันก็เต็มไปหมดอะค่ะทั้งอะไรนะแก๊สน้ำตาน้ำตาตัวเองน้ำตาชาวบ้านมันก็เต็มไปกันหมดแม้ว่าเราจะพยายามกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นสภาพมอมมอมแมมอย่างเงี้ยนะคะดิฉันมีคำถามในฐานะผู้หญิงนะคะดิฉันเนี่ยมีลูกรักลูกยิ่งกว่าใครลูกเจ็บเราจะเสียสละตัวเราเองได้เพื่อให้ลูกเจ็บเราจะอดทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเราเนี่ยหายเจ็บหายป่วยเมื่อต้องเป็นครูเด็กในห้องหนึ่งคนเจ็บป่วยครูพร้อมจะกระโดดลงไปช่วยมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือสอนมหาวิทยาลัยนักศึกษาเป็นลมดิฉันยังต้องหยุดทุกอย่างเพื่อลงไปช่วยเขาหยุดทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตเด็กเอาชีวิตนักศึกษานั้นให้รอดก่อนดิฉันก็มีคำถามถึงนายกรัฐมนตรีรักษาการคนนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณเห็นคุณค่าของความเป็นคนอยู่บ้างไหมด
ดิฉันมีคำถามนะคะวันวันหนึ่งคุณคิดว่าคุณรักแต่ลูกของคุณคนเดียวเหรอคะประชาชนทั้งประเทศนี้ไม่มีคุณค่าความหมายอะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีคุณค่าความหมายใดเลยที่คุณจะมองเห็นเลยใช่ไหมยิ่งรักคุณอย่าลืมคุณอย่าลืมว่าบทบาทภาระหน้าที่ของการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่บทบาทแค่การเป็นหน้าไม่ใช่บทบาทหน้าที่แค่การเป็นแม่ของน้องไปคนเดียวคุณรู้ไหมว่าบทบาทหน้าที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบอะไรบ้างยิ่งลักษณ์ถึงวินาทีนี้คุณจะปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ดินแดงเนี่ยไม่ได้แล้วประชาชนบาดเจ็บเสียหายเยอะแยะมากมายคุณจะปฏิเสธคุณจะยังร่อนเร่ไปมาไม่ได้นะยิ่งลักษณ์นี่ชีวิตคนมีคุณค่าเท่ากับชีวิตของคุณแล้วคิดดูคุณคิดดูนะดิฉันไปด้วยสองมือสองเท้าเอาน้ำเกลือไปเอาหน้ากากกันแก๊สพิษไปเอาเสื้อกันฝนไปเพราะพวกคุณเล่นสกปรกคุณใช้น้ำใส่สารเคมีฉีดใส่ปวงประชาชนคุณยิงแก๊สน้ำตาถล่มเป็นว่าเล่นโดยที่ไม่ได้ยิงวิถีโค้งด้วยแต่ยิงวิถีตรงใส่ผู้ชุมนุมเลยคุณต้องเปิดตาเปิดใจดูบ้างว่าตอนนี้อะไรความจริงอะไรที่มันเกิดขึ้นคุณจะปิดหูปิดตาปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดไม่ได้เราชุมนุมกันมาโดยสันติไม่มีอาวุธผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ที่ฉันบอกได้ผู้หญิงเนี่ยจองหน้าเต็นท์หน้าเวทีจองสนามรบแนวหน้าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่เกิดอะไรขึ้นในขณะที่ผู้หญิงเยอะแยะมากมายเสียสละตัวเองออกมาเพื่อปกป้องประเทศชาติปกป้องผลประโยชน์ของชาติแต่กลับมีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นแก่ตัวเองอย่างที่เรียกไม่รู้จะบอกว่าอธิบายหรือจะเปรียบได้กับอะไรคุณเห็นแก่ตัวมากเกินไปแล้วยิ่งลักษณ์คนไทยอดทนกับพี่ชายคุณมานานอดทนกับการให้โอกาสของคุณมา2ปีกว่าอดทนแม้กระทั่งคุณจะหน้าด้านหน้าทนขนาดไหนเรายังอดทนและสู้อย่างสันติเรามีไป2มือ2เท้าหนึ่งใจแกร่งที่ไปและนกหวีดแต่สิ่งที่คุณตอบโต้กับเรากลับมายิ่งลักษณ์คุณอำมหิตเกินไปแล้วดิฉันเรียกร้องนะคะดิฉันเรียกร้องคุณในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีมิได้เรียกร้องคุณในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเมื่อวันแรกก้าวแรกที่คุณก้าวขึ้นมานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณต้องรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของคุณต้องรับผิดชอบต่อคนไทยทั้งประเทศวันนี้มีพี่น้องของเราบาดเจ็บหลายคนบาดเจ็บสาหัสคุณต้องแสดงความรับผิดชอบและทางเดียวที่คุณจะแสดงออกได้ก็คือนำครม.ของคุณลาออกนะบัดนี้เป็นต้นไปแล้วเขาจะขอเรียกร้องไปยังพวกที่กสันอยากจะเลือกตั้งนักหนาว่าคุณจะด้านหน้าเลือกตั้งบนกองชีวิตกองเลือดกองเนื้อของพี่น้องประชาชนได้อยู่อย่างไรมันไม่มีความชอบธรรมเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลือกตั้งไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของผู้คนพลเมืองที่ออกมาต่อสู้
เรียกร้องสิทธิด้วยสองมือเปล่าพวกคุณไม่มีความชอบธรรมที่จะมาเรียกร้องหาการเลือกตั้งณเวลานี้ชีวิตผู้คนพลเมืองสำคัญกว่าการเลือกตั้งค่ะไม่มีนักการเมืองพี่น้องประชาชนไม่ตายแต่เพราะมีนักการเมืองที่ไม่เคยฟังเสียงประชาชนมาตลอด10ปีนี่แหละทำให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องของเราต้องทั้งบาดเจ็บทั้งล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นยิ่งลักษณ์ฉันบอกคุณเป็นคำสุดท้ายและพี่น้องทั้งประเทศไทยควรจะต้องออกมาช่วยกันบอกด้วยว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาการอีกต่อไปและสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือต้องตัดสินใจนำครม.ของเธอลาออกด่วนที่สุดค่ะแล้วก่อนจะลงจากเวทีวันนี้คงมีคนอยากมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเยอะดิฉันเรียกร้องไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ยังนั่งเฝ้าหน้าจอที่ยังไม่รู้สึกรู้สากับการกระทำของรัฐบาลตั้งแต่ทักษิณมาจนถึงยิ่งลักษณ์พฤติกรรมที่เขาใช้ในการตอบโต้กับคนที่เห็นต่างในระบอบประชาธิปไตยเราพยายามใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่พวกเขาทำกลับมาคือการตอบโต้แบบเผด็จการอำนาจนิยมทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักที่อยู่ที่บ้านที่ฟังเสียงนี้อยู่เนี่ยช่วยกรุณานะคะพวกคุณจะยอมอยู่ไหมภายใต้รัฐบาลที่กดขี่ใครมีความเห็นต่างก็เอาคนมวลชนไปปิดล้อมไปดักยิงบ้านเขาเหมือนท่านผู้ใหญ่สาธิตของเราโดนอย่างเงี้ยหรือวันนี้ล่าสุดเลยน้องสาวดิฉันกำลังขับรถกลับจากดินแดงถูกแท็กซี่ปาระเบิดปิงปองใส่แล้วก็ขับกระแทกชนแล้วก็โยนขวดน้ำมันใส่พวกคุณจะยอมอยู่ภายใต้คนเหล่านี้หรือคะจะนั่งนิ่งนอนเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับบ้านเมืองเลยหรือคะขอเถอะนะคะถ้าคุณยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยช่วยกรุณาออกมามองความเป็นจริงด้วยถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงช่วยคิดถึงลูกของคุณหลานของคุณที่เขาจะต้องรับผลกระทบโดยตรงจากคนที่เป็นผู้ปกครองที่มันเป็นพวกอันธพาลเถื่อนถอยขนาดนี้ช่วยคิดหน่อยนะคะอย่านิ่งเฉยนอนเฉยอยู่เลยค่ะทุกวันนี้เราต้องพึ่งตนเองต้องออกมาสู้ด้วยกันแล้วค่ะไม่สู้ไม่ไหวแล้วนะคะและย้ำคำสุดท้ายก่อนลงเวทียังยืนยันเหมือนเดิมยิ่งลักษณ์คุณต้องแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตและการบาดเจ็บของพี่น้องทุกคนนำครม.ของคุณลาออกเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆเลยแล้วพบกันใหม่นะคะดิฉันยินดีที่จะสู้กับพ่อแม่พี่น้องจนกว่าเราจะได้ชัยชนะค่ะขอบพระคุณค่ะ